We are so ฉลองครบรอบ4ปีตอบแทนคำขอบคุณ 2,500,000 subscribe เพียงคุณกดแชร์คลิปรายการของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อ Limited Edition รุ่นฉลองครบรอบ4ปีติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/weareso ครับสวัสดีครับผมบ้องนะครับโสดครับผมโจครับผมหายสวัสดีครับไม่โสดครับหายไปคนหนึ่งวันนี้ไม่หายเอ้าครบไอ้รังไงนี่ไงเอ้าใส่เสื้อหนังมาเลยด้วยเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อหนังมาเข้าข้อเราจะมาทำรายการวันนี้จาก EP ที่1เราเสนอกันไปในเรื่องของการทาสารครับมันคือโหมดของพลาสติกคิดครับ EP เนี้ยผมอยากนำเสนอของเล่นอีกชนิดนึงที่หาซื้อกันได้ง่ายๆแอคชั่นฟิกเกอร์มันคือของเล่นที่แกะออกมาเล่นได้เลยขยับได้ตั้งโชว์ได้สวยงามต่างกับพลาสติกคิดตรงที่ไม่ต้องประกอบคือแกะมาเล่นได้เลยมีตัวอย่างให้ดูมีครับอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ชนิดนึงแต่เป็นรูปแบบชุดผ้าครับใช่ต่อ6ตัวเนี้ยมันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เรียกว่าไฮเอ็นสำหรับนักสะสมได้อยากได้อุ๊ยดังแป๊ะว่ะแล้วสรุปวันนี้เรามีแอคชั่นอะไรมาเล่นเอ่ยหยิบมาคือยามแฟลตดินแดงครับไม่ใช่ปล่อยกันไหมล่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญวันนี้แขกรับเชิญทางบ้านมีความรู้แน่นเกี่ยวกับ Star Wars คนบ้านๆนี่แหละขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับชวนตัวชวนตัวอย่านะอย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นแม้แต่เกล็ดนะแล้วเสียแล้วยันแบบเอาจริงตัวนี้นะผมรู้สึกว่ามันสวยมากเลยนะไม่เคยมีไซส์นี้ตื่นเต้นมากตอนซื้อมาราคาถูกด้วยแต่ว่าจุดขยับมันมีแค่นี้น้อยนับแค่กี่จุดอ่ะ1ครับ2ครับ3ครับ4ครับ5ครับ6ครับ7ครับ7จุดซึ่งความรู้สึกพวกเราทอยสานไม่พอใจเราจะมาทำจุดขยับเพิ่มแล้วก็พวกข้อต่อเราจะเป็นพลาสติกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำเป็นหนังเทียมทำแบบฟิกเกอร์เหมือนไอชุดผ้าเมื่อกี้แต่เราทำตัวใหญ่ไปเลยโมชั่นฮอลลีวูดขยับได้ขยับได้ข้อต่อที่เราเห็นเป็นสีดำเนี่ยเราจะใช้หนังดำหนังดำแทนขยับได้ขยับแบบขยับแบบผ้าเป็นอย่างนี้เลยผ้ายนโยนเลยแล้วขมิ้นได้ไหมขมิ้นแล้วแบบได้ไหมต่อไปเอาสาระมาสาระเราจะทำสีตัวนี้มันเป็นสีขาวใช่ไหมแต่เราจะไม่ทำสีขาวแบบอย่างเงี้ยเราจะทำสีขาวแบบวาวๆสีขาวเสร็จปุ๊บเราจะเติมเฟดดำตามขอบพวกนี้ดูแบบว่ามันมีร่องการเวลามาแล้วก็ตัวนี้มันเป็นสตอมทูเปอร์เฉยๆเราไม่ชอบเราจะทำเป็นแซนทูเปอร์มันมีอะไรต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอฮะสตอมทูเปอร์ก็อาจจะแบบหันบกหันบกหันราบหันราบว่าแซนเนี่ยก็คือแบบประจำการอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายอ๋อเหมือนภาคโคนนะครับใช่อะไรอย่างนั้นสตอมทูเปอร์จะเป็นคนนะคือในเนื้อเรื่องเขาอ่ะเป็นคนจริงไม่ใช่แบบโคลนถ้าโคลนเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบโคลนนิ่งครับต้นแบบที่เก่งที่สุดเนี้ยก็มาโคลนแต่ว่าพอมันหมดยุคโคลนทูเปอร์ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสตอมทูเปอร์ผมได้ประวัติสตาร์วอร์สผมไม่รู้แค่นี้ถ้าเกิดอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวผมหาคนมาเฮ้ยมีคนรู้จักมีอาจารย์อาจจะย้ายกับคอไปเผื่อเขาจะมาให้ข้อมูลกับสตอมทูเปอร์ที่ถูกต้องกว่านี้เผื่อเราอาจจะได้เห็นชุดเต็มๆโดยสรุปทำจุดขยับทำสีทำดาเมจหลักๆแซนทูเปอร์จะมีบ่าเราจะทำบ่าเพิ่มเป็นหนังแบบบ่ามีเนี่ยคัสตอมเต็มรูปแบบเรียกว่าชุดผ้าเลยดีกว่าตัวเนี้ยเห็นไม่ได้แล้วได้ปานิกีดเลยผมมีแขกครับมีคนโทรมาเมื่อกี้เขาบอกว่าเขามาหาพี่แป๊ดนี่มันเจ้าหญิงเลอาเหรอใครเอาหญิงจบทะเลทรายมาเจ้าหญิงจบทะเลทรายมาเจ้าหญิงเลอามันนี่สิเอาไอ้เหี้ยผีเข้าใช่ไหมเอาเกลือปลาดิตกลงเทปนี้จะมีเลอายืนอยู่ข้างๆตลอดการถ่ายทำไหมแต่เลอายืนคู่เลโอสิเห็นเลอาสภาพนี้กูแทบอยากลบรอยสักทำท่าเดียวกันเลอาผมเสียใจแต่ไม่แคร์เนี่ยเทิร์นหน้ากูก็ให้มาไม่ต้องขอไปหน้าเทิร์นหน้าเทิร์นหน้าไปเงียบไปว่าเริ่มหลังๆเริ่มไม่เหมือนเลอาแล้วเหมือนเนี่ยกินมาดามหอมชื่นใจมันไม่เอามาดา
แล้วเราจะเริ่มยังไงพี่โจเดี๋ยวผมอธิบายอุปกรณ์ให้ฟังก่อนจุดขยับเนี่ยมันเป็นพลาสติกเราจำเป็นจะต้องใช้เครื่องตัดมันเป็นเครื่องตัดใบเพชรอ๋อเครื่องตัดใบเพชรนี่คือแบบว่ารับประกันได้ใบเพชรที่กี่มาไม่ใช่ครับเครื่องตัดใบเพชรเขาเรียกว่ากากเพชรมันเป็นส่วนผสมกากเพชรที่เราซื้อตามสถาพันธ์เนี่ยนะเป็นกระจอกอ่ะตัวเนี้ยเราจะไปตัดตัดตามข้อต่อนะครับแม่เพราะคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นใบเพชรที่เป็นใบเพชรเนี่ยครับเพราะว่าความแข็งของเพชรเนี่ยมันค่อนข้างแข็งเป็นอันดับต้นๆของแร่ในโลกแล้วเรามีไอ้ตัวนี้เสร็จแล้วเราต้องการจุดขยับทีเนี้ยผมไปนึกถึงท่อ PVC กระดูกงูหน้าตาจะเหมือนกระดูกงูครับคือความขยับเนี่ยจะสามารถอิสระได้เลยวัสดุอีกอย่างเราจะไปซื้อหนังเทียมเอาเป็นผ้าใช่ผ้าเทียมบลัสเตอร์อย่างเป็นฟองน้ำเราเอาฟองน้ำเนี่ยหุ้มไว้ก่อนเพื่อที่ให้มันเป็นเนื้อคนนั่นแหละพอเราลิสต์อุปกรณ์ขนาดนี้แล้วต้องออกไปหาแล้วพี่ใช่ยังไปหาที่ไหนอ่ะพี่มีที่อยู่ช่วงนี้ครับช่วงใหม่ของเราช่วงมาเร็วเราจะมาสอนพวกคุณเนี่ยไปหาของหาวัสดุหาอุปกรณ์ที่สามารถอะดัปต์แอพพลายต่างๆเอามาทำของเล่นของพวกคุณได้แต่ก่อนจะไปมาเร็วขอขายของนิดนึงแรงบูสเตอร์ฮะกินก่อนทำงานสักครึ่งชั่วโมงหรือก่อนสอบจะทำให้เรามีสมาธิถ้ากินก่อนนอนประมาณ2เม็ดเนี่ยตื่นมาดีสุดแต่ที่ผมกินเนี่ยก่อนนอน2เม็ดเพราะว่าวันรุ่งขึ้นผมต้องมาทำอะไรพวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีช่วยในเรื่องสมาธิเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เซียนจริงเซียนโจได้สรุปไปนั่นก็คือวันนี้เราจะพาออกไปตามล่าวัตถุดิบทั้งหมดกันครับหลังมันบอกมันไปถึงแล้วไปดีกว่าครับเราไปครับไปดูถึงเรียบร้อยแล้วฮะจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ถนนยมราชสุขุมเลยไปอีกนิดนึงมันคือคลองถมเซ็นเตอร์แต่เราเริ่มต้นกันตรงนี้เพราะว่าจะเป็นโซนที่เราเข้าไปซื้อของกันเนื่องจากในตรอกเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะซอยแคบๆเล็กๆของในนี้ก็ 95% อาจจะไม่ใช่ของแท้ไอ้จูเนี่ยมึงเดินถือกล้องเข้าไปเนี่ยมึงอาจโดนกระทืบครับเราจะพาสขั้นตอนไปถึงที่ร้านเลยแล้วกันข้างทางก็เดี๋ยวมาเดินดูกันเอาเองแล้วกันเนาะไปครับไปเจอยังพี่กระดูกงูพี่ไหนกระดูกงูจากรูปพี่สเก็ตไว้มันเป็นข้อต่อพลาสติกดูเดี๋ยวครับพี่เราจะมาทำบอลจอยข้อต่อต่างๆที่เราจะทำเพิ่มเราจะใช้ตัวนี้แหละแขนเราไม่มีจุดขยับใช่ไหมอยากจะให้งอหรือตัวนี้ฮะเป็นหนังเทียมเราเลือกหนังที่เรียบแล้วก็บางเพราะว่าเราจะมาหุ้มตรงข้อต่อเขามันจะได้ดูมีธรรมชาติอารมณ์แบบชุดผ้าเลยแล้วเราก็มาถึงร้านสีนะครับร้านนี้ผมมาซื้อประจำที่คนขายใจดีชอบลดราคาให้ชอบแถมสีด้วยอธิบายเลยดีกว่าว่าสีแต่ละชนิดมีอุปกรณ์เสริมอะไรกันบ้างมาดูกันขวดอย่างเงี้ยมันคือสีสูตรน้ำมันฮะอินาเมลเพนไอ้ตัวนี้เอาไว้เดินเส้นทั้งหมดเลยหรือเอาไว้พ่นก็ได้ถ้าผสมกับไอ้ตัวอินาเมลเนี่ยตัวนี้เอาไว้เดินเส้นแบบผสมสำเร็จแล้วที่เคยบอกว่าเราเอาไว้เดินเส้นกันดั้มกันต่อมาทามิยาซีเมนต์ตัวนี้เป็นกาวเอาไว้ติดพวกพลาสติกคิดส่วนตัวนี้กาวเหมือนกัน extra thin cement ตัวต่อมาเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นไว้ติดพวกสติกเกอร์น้ำตัวนี้เป็นสีรองพื้นตัวนี้เป็นสีซูเปอร์เมทัลลิกแบบโคตรเงาพ่นพลาสติกให้เป็นเหล็กก็คือตัวนี้แหละวาวแวบอันนี้เป็นพวกสเปรย์สำหรับคนยังไม่มีแอร์บัดอันนี้สเปรย์เคลียร์เอาไว้พ่นเคลือบให้เงาหรือด้านก็แล้วแต่เราทินเนอร์ครับนี่ทินเนอร์ของญี่ปุ่นอันนี้ทินเนอร์ไทยๆราคาย่อมเยาใช้ได้ดีเหมือนกันก็แล้วแต่อันนี้เป็นพวกพุตตี้ที่เคยสอนในเทปกอซิล่าคือผสม2ตัวแล้วก็ไปอุดๆๆแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเครื่องสำอางผู้หญิงปัดๆๆๆแล้วมันจะเป็นหิมะเป็นสนิมส่วนอันนี้ครีมอันนี้เป็นพวกปากกาทั้งหลายแหละปากกาตัดเส้นปากกาเดินใช่เยอะแยะไปหมดมาถามพี่เขาได้นี่ก็แอร์บัดเอาไว้พ่นอุปกรณ์ทำมาหากินของอันนี้เราจะมาซื้อสีขาวที่มีความมันขาวมีหลายแบบนะขาวมันขาวด้านดูกันอันนี้คือสีโมเดลที่เราเล่าให้ฟังไปในเทปแรกเชมันจะมีให้เลือกเยอะแยะมากบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องผสมแต่ถ้าเราอยากได้สีที่มันแตกต่างกับชาวบ้านเขาอะเราก็ควรจะผสมเราจะใช้สีนี้ครับหาเนี่ยสีเบอร์หนึ่งเลยสีขาวอ่ะจ่ายตังได้ของแล้วนี่ใช้แค่นี้เองเหรอพี่โจใช่แล้วก็อุปกรณ์ผ่าตัดอะไรของเราอีกนู่นแยกต่างหากแต่ว่านี่คือของที่ไปซื้อมาเพิ่มเติมใช่นุ่มไหมนุ่มนุ่มนุ่มแล้วพอเป็นลายยับทูเปอร์ไหมทูเปอร์ต่อมาไอ้นี่แหละเขาเรียกว่าท่อ PVC กระดูกงูอยากให้ดูคุณสมบัติของมันมันเป็นท่อน้ำเขาจะเอาอันนี้ไปเข้ากับท่อน้ำไปเกิดไอเดียตรงที่ว่ามันงอได้อิสระมากแล้วก็ฟองน้ำครับผมจะเอามาหุ้มพวกมันเนี่ยพอเราหุ้มเสร็จใช่ไหมเราจะมาทำพวกข้อต่อแขนข้อศอกหรืออย่างนี้อย่างนี้ความงอมันอิสระแค่ไหนคุณดูอยากจะให้แขนชูแขนงอขาอันนี้มีอะไรเตือนหลายอย่างเขาเรียกว่าสีโป๊ครับสีโป๊นะโป๊โป๊ทีมอีดิทอย่าลืมเซ็นเซอร์นะครับโป๊แน่ผมได้ยินมันจะมี2ส่วนตัวเนี้ยเป็นส่วนของสีโป้มันคือเรซินชนิดหนึ่งนั่นแหละตัวนี้เป็นตัวทำแข็งอีกแล้ว
สีโป๊ะเจอตัวแข็งขอยืมหน่อยผมจำเป็นต้องใช้ไม่ค่อยขึ้นนี่ถ้าทานะไม่แข็งนะขาดเลยนะครับกำลังโกยเล่นกันไม่เกี่ยวครับแม่ผสมกลางในสัดส่วนที่พอเหมาะเดี๋ยวตอนผสมผมสอนอีกทีที่ต้องใช้มีแค่นี้มีหนังเทียมมีเบนบูสเตอร์กระดูกงูกระดูกงูฟองน้ำน้ำสีโป๊ะตัวทำแข็งแล้วก็อุปกรณ์ขาดเพื่อนเจียใบเพชรดีกีใช่ถ้าเราจะทำเลยนะเราต้องวางแผนกันวางแผนกันว่าจะตักตรงไหนตอนนี้มันจะมีจุดขยับแค่ตรงนี้1 2 2 3 4 5 6 7ทีนี้แอคชั่นฟิกเกอร์ที่ดีควรจะสมชื่อมันก็ต้องออกแอคชั่นใช่ป่ะเนี่ยแอคชั่นแม่งยิงปืนโอ้โหยิงเข้าขาเกือบไม่แอคชั่นเห็นไหมอันนี้ผมพูดตรงๆนะจากความที่เป็นแฟน Star Wars ไม่เคยเห็นปืนเลเซอร์แม่งมีประโยชน์เลยยิงไปแม่งก็ปัดไม่เคยโดนปืนเลเซอร์แม่งมีประโยชน์อย่างเดียวคือทำฉากพังอ่ะ7จุดทีนี้เราจะทำเพิ่มตรงไหนได้บ้างเติมไปนี่แล้วสอบเหงื่อออกหน้าก็จะได้ยกขึ้นมาเช็ดได้บ้างในลองหันซ้ายดิหันซ้ายหันเราจะเพิ่มตรงนี้เพิ่มเอวด้วยเหรอเอวคือจะให้มันบิดซ้ายขวาอะไรอย่างนี้แหละใช่เสร็จปุ๊บส่วนอีกที่หนึ่งหัวเข่าขนมปากหัวเข่าไว้ต่อข้อเท้าข้อเท้าด้วยเหรออ่ะทีนี้จะเห็นแล้วว่าจุดขยับของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้7เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14จุด14จุดเนี่ยผมจะเติมตรงนี้ไอ้ตัวเนี้ยที่เอามาเนี่ยนะมันจะทำเป็นเบิ้ลคูณ2ของจุดขยับแล้วใส่แกนนี้เข้าไปแกนตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยจะเอ็นไปข้างหน้าได้ตัวนี้ก็จะเอ็นมาข้างหลังได้เราขอนับเป็น2จุดเดี๋ยวเราก็ใส่ไอ้โบรจ็อบนี่เข้าไปโบรจ็อยโบรจ็อยครับคืออย่าง2เนี้ยมันงอ90องศาแต่เนี้ยมันเหมือนกับขยับมันไหลได้ขยับโคไล่สีดำพลาสติกเนี่ยตัดทิ้งให้หมดแล้วเราจะไปทำเป็นหนังเทียมแล้วมันจะมีกล้ามเนื้อก็ด้วยไอ้พวกนี้แหละฟองน้ำของเราเนี่ยแหละถ้านับเป็น2เป็น28จุดขยับครับถือว่าสามารถมาทำท่าดูเก่งกองได้ทำดิมาตัดเลยมาสเก็ตมาให้มาเดี๋ยวเราจะทำการรื้อ disassemble แล้วก็เราจะรื้อเสร็จปุ๊บเราจะตัดเสร็จแล้วก็จะเจียเสร็จแล้วก็จะขัดขัดเสร็จแล้วก็เจียขัดเหมือนกันโอเคถึงมามันก็พูดเยอะเลยนะ ผมมีอุปกรณ์มาให้รื้อก่อนหนึ่งที่ต้องรื้อนะครับข้างหลังนี้ต้องไขน็อตออกก่อนส่วนนึงเพราะว่าหน้าหลังประกบกันมันจะมีรอยต่ออยู่รื้อมาก่อนเพื่อความง่ายมาแล้วก็เริ่มจากการแย่เลยครับผมชอบตูดผมแย่ตูดก่อนเลยระหว่างที่เราไขเนี่ยนะฮะวิธีการเก็บตัวน็อตง่ายๆเราจะเอาถาดเล็กๆไว้เราก็จะเก็บใส่ถาดกันก็ในตัวชิ้นส่วนของเล่นนะฮะโอ้จะค่อนข้างฝังน็อตไว้ค่อนข้างลึกสุดของตัวหุ่นเลยเพราะฉะนั้นไขควงที่ใช้ก็อาจจะต้องหามาลักษณะเฉพาะหน่อยฮะยาวแล้วก็เล็กไม่ใช่ยาวนิดนึงนะยาวมากยาวมากพอถึงขั้นตอนการแยกนะครับของเล่นแต่ละตัวมันจะมีวัสดุแตกต่างกันอย่างเช่นตัวเนี้ยพลาสติกแข็งๆเลยส่วนอันเนี้ยเป็นไวนิลฉะนั้นไวนิลที่เราเคยนำเสนอไปมันจะแพ้ความร้อนและตอนเนี้ยเราแกะน็อตออกหมดแล้วแต่เราไม่สามารถแกะตรงนี้ได้เพราะว่าข้อต่อมันเนี้ยมันมีจุกอยู่ข้างในฉะนั้นเราก็ต้องใช้ไดนะครับเต่าโหหักคออย่างนี้เลยอ่ะให้สบายไปสบายเดี๋ยวนี้ปึ๊บนี่งัดเร็วเดี๋ยวดิมึงอีกนิดเดียวเบ่งจองครับจองแล้วครับตายยัดนี่ฮะชิ้นส่วนที่เราแกะออกแล้วชิ้นส่วนอกที่ผมไขเมื่อกี้ลักษณะมันบางๆแค่นี้เลยครับช่วงแขนและช่วงขาไม่ต่างกันมีรอยต่อสำหรับขั้นตอนการแยกชิ้นส่วนของมันออกมาขั้นตอนต่อไปเราจะทำการแยกชิ้นส่วนเพิ่มเพื่อที่จะทำจุดขยับเราเห็นเนี่ยมันคือชิ้นส่วนที่ทางโรงงานเขาประกอบมาอันนี้คือชิ้นส่วนช่วงแขนตรงนี้เห็นย่นๆไหมเขาพยายามเรียนแบบผ้าแข็งเหมือนกันนะรอยย่นเขาจะพยายามเรียนแบบผ้าแต่ทีเนี้ยเราจะทำจุดขยับเราก็เลยทำผ้าใส่ตรงนี้ซะเลยเราจะตัดส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยออกให้เหลือเป็นกรอบฉะนั้นวิธีการตัดที่ดีที่สุดก็คือการล่างก่อนใช้ปากกาเนี่ยแหละล่างไปเลยตรงไหนล่างตรงนั้นใช่
เรียบร้อยนะครับดูสังเกตรอยจากที่เทพโจขีดไว้ทำให้สงสัยว่าขีดเพื่ออะไรในเมื่อผมจะต้องตัดสีดำทิ้งหมดแล้วคุณจะขีดทำไมเสียเวลาไอ้ตัวข้อสอบพวกนี้มันก็คือสีที่พ่นครับแต่เส้นที่เราขีดเราจะขีดเพื่อสิ่งที่เราจะตัดฉะนั้นดูตรงนี้เขาพ่นมาไม่ชัดเจนและจังหวะที่เราตัดถ้าเราไม่ได้ล่างไว้เนี่ยโอกาสแพลาดอยู่สูงมากแล้วเรามาดูขั้นตอนการตัดสำคัญที่สุดนะครับชิ้นแรกคือตัวนี้เลยครับคือใบเพชรที่เรานำเสนอไปในรอบแรกแล้วชิ้นต่อไปครับที่สำคัญที่สุดในการตัดนะคือแว่นตาครับเพราะว่าเศษสะเก็ดในการตัดเนี่ยมีโอกาสที่กระเด็นเข้าตาน้องดูนะครับเราป้องกันตาป้องกันหัวป้องกันปากแล้วเดี๋ยวเทปนี้ชิ้นจะหูขาดป้องกันหูครับหยิบตัวนั้นให้หน่อยผมอยากป้องกันเองครับถุงมือครับสำคัญเหมือนกันจังหวะที่เราจับเครื่องมือจะใกล้กับนิ้วเรามากต้องเซฟตี้ครับถอดถุงมือแล้วมึงเอาถุงมือนี้มาให้กูใส่นะต่อยหน้ามึงเนี่ยเอาถุงมือดีๆมาเข้าสู่ขั้นตอนการตัดนะฮะก็ควรระวังอย่างแรกเลยใบเพชรนะครับค่อนข้างคมก็รู้แล้วป่ะการวางมือของผมเนี่ยกับใบเพชรที่ตัดเข้าไปเนี่ยค่อนข้างใกล้นิ้วกันมากเพราะฉะนั้นจับให้มั่นเริ่มลุยเลยดีกว่าเรียบร้อยแล้วครับนี่คือชิ้นส่วนที่ตัดออกมาแล้วได้อีกหนึ่งขั้นตอนต่อจากการตัดเมื่อกี้นะครับมันคือกำลังการขัดนี่คือหัวขัดครับเราจะมาเริ่มขัดรอยที่เหลือกันเลยเนาะเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนการขัดเมื่อกี้โอ้สุดท้ายแล้วเครื่องมือยังไงก็ยังไม่สู้มือเราครับก็ต้องมาเก็บด้วยกระดาษทรายโอเคดูด้านในครับเรียบร้อยแล้วครับเราจะทำอย่างนี้กันทั้งตัวปะลุยเฮ้ยไปไหนหมดชิ้นเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยถ้าพังไม่พังนี่ผมเสียวแล้วนะแล้วเสียวแล้วไม่ต้องห่วงพังแน่นอนแล้วต่อไปคือเราจะทำสีให้มันเป็นแซนทูเปอร์ใช่ไหมใช่ครับทีนี้พี่โจมีข้อมูลที่เป๊ะไหมไม่มีถ้างั้นเอาผู้รู้ไหมเดี๋ยวผมเชิญสตอมทูเปอร์ตัวจริงมาเลยดีกว่าไม่ได้เอาอากาศไปใช้ไม่ดีโจอยู่หน้าสตูแล้วมาแล้วนี่ไงขอเชิญสตอมทูเปอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถอดหน้ากากก่อนเนี่ยครับเขาประเด็นวันนี้แต่ตัวทูเปอร์ปกติเนี่ยเราอยากจะทราบว่าความแตกต่างระหว่างทูเปอร์กับแซนทูเปอร์มีอะไรบ้างครับตอมทูเปอร์กับแซนทูเปอร์ที่ต่างกันนะครับอย่างเห็นได้ชัดก็คือแซนทูเปอร์เนี่ยจะมีแบบแบ็คแพ็คหลังรายละเอียดชุดเนี่ยมันจะต่างเล็กน้อยอย่างเช่นตรงแผงตรงหน้าอกตรงนี้ปุ่มก็จะไม่มีสำหรับแซนจะไม่มีใช่ไหมจะไม่มีปุ่มเลยพวกกรอบพวกนี้จะเป็นเขอะทรายนิดหน่อยแบบว่าเปื้อนๆทรายอย่างที่มาของแซนทูเปอร์กับสตอมนี่คือยังไงครับที่มาก็คือเดิมทีพวกตอมทูเปอร์กับแซนทูเปอร์เนี่ยครับเริ่มแรกเดิมทีเลยมาจากกองทัพโคนในภาพยนตร์ภาคที่3บทยุกองทัพโคนก็จะเป็นภาค4ก็จะเปลี่ยนชุดมาใช้ชื่อว่าตอมทูเปอร์ในกองทัพโคนช่วงนั้นอ่ะคนที่ใส่ชุดอ่ะจะเป็นมนุษย์โคลนนิ่งส่วนตอมทูเปอร์พวกนี้จะเป็นทหารเกณฑ์ครับเอาแค่สตอมทูเปอร์อย่างเดียวพี่ความแตกต่างของแต่ละภาคมีไหมมีครับอย่างภาค4เนี่ยครับปากเนี่ยครับจะเห็นเป็นซีซีจะเป็นสีเทาถ้าเป็นภาคอื่นเนี่ยภาค5ภาค6ปากเนี่ยจะเป็นทาสีดำหมดเลยแล้วก็รายละเอียดอย่างเช่นพวกเกาะอะไรเงี้ยครับอย่างภาค6ก็จะเป็นขอบมาหนาๆขึ้นตามเกาะอะไรเงี้ยครับเพิ่มแบบว่าให้ดูแบบเป็นมีมุมขอบเกาะดีเทลตามปุ่มเงี้ยครับก็จะเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยอย่างชุดของพี่นี่เป็นของภาคไหนเออภาค4ครับอนิโฮก็คือตัวฟันนี่จะสีเทาเหมือนหน้าตัวนี้ครับภาคนี้ก็เป็นอนิโฮเหมือนกันเลยแล้วแซนทูเปอร์ก็อยู่ในเหมือนกันก็จะใช้บอดี้เดียวตัวนี้ได้เลยปุ่มสงสัยนึงครับไอ้ปุ่มตรงทูเปอร์ข้างหลังเนี่ยเอาไว้ทำอะไรครับระเบิดในหนังก็ไม่เคยมันระเบิดเลยไม่เคยใช้เลยเนื้อเรื่องที่สำคัญของสตอมทูเปอร์ในหนังมันคือช่วงไหนเขามีบทบาทมากที่สุดนอกจากการเป็นทหารส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าทหารคอยตรวจตาแบบว่าทั่วกาแล็กซี่หลักๆก็คือตามหาเจไดแล้วก็กำจัดเจไดตามคำสั่งที่66ถ้าเกิดใครแบบว่าเกิดการต่อต้านหรือเป็นกบฏอย่างเงี้ยครับก็จะจริงๆเลยใช่ครับ
งั้นมาพูดถึงตัวนี้กันว่าถ้าเกิดเราจะโมแซนทูเปอร์ให้แบบถูกต้องตามหลักเราต้องปรับตรงไหนบ้างครับหัวก็ข้างหลังนะครับขีดตรงเนี้ยถ้าแซนทูเปอร์จะไม่มีครับจะเป็นสีเทาล้วนไปเลยส่วนตัวเนี้ยครับตรงนี้อย่างเดียวก็คือไม่มีปุ่มแผงปุ่มตรงนี้ในหนังสามารถถอดติดได้เลยครับไอแผ่นตรงเนี้ยมันสามารถดึงเข้าดึงออกได้เลยภาค6นี่ก็คือจะกลับด้านปุ่มอ๋อแค่นั้นเลยส่วนด้านหลังส่วนที่ต้องมีแบ็คแพ็คตัวใหญ่เลยแล้วก็จะมีบาเป็นแถบสีส้มแถบสีส้มจะเป็นหัวหน้าแต่ถ้าเป็นตัวลูกน้องจะเป็นแถบสีเทาถ้าอย่างอาวุธสแตนดาร์ดแซนทูเปอร์เนี่ยคือเป็นอันนี้ใช่ไหมนี่สแตนดาร์ดของสตอร์มทูเปอร์ด้วยทั่วไปแล้วก็แซนทูเปอร์สามารถใช้ได้อันนี้เป็นปืนรุ่น E11 ครับ E11 นะครับที่จริงแล้วอาวุธเขามีกี่ประเภทครับอาวุธของสตอร์มเนี่ยจะใช้ E11 เป็นหลักแต่ถ้าแซนทูเปอร์จะใช้เป็นปืนยาวเป็นไรเฟิลเขาเรียกว่ารหัสว่า DLT19พ็อปต่างๆในหนัง Star Wars ครับส่วนมากจะมาจากพวกของที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปครับ อย่างไลท์เซเบอร์ของ Luke Skywalker ครับ มันมาจากหากล้องแฟลชที่ห้องกาเฟ่รุ่นหนึ่งโอเคงั้นมาพูดถึงที่มาของกองทัพ501ดีกว่าเริ่มแรกเลยเกิดจากผู้ชายสองคนครับชื่ออัลบินจอห์นสันแล้วก็ทอมคิวสองคนนี้เขาดูหนังแล้วเขาชอบใน Star Wars เขาผลิตชุด Stormtrooper นะครับทำขึ้นมาใส่เองแล้วอย่างนั้นเขาก็สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาไปโพสต์รูปในเว็บไซต์คนเข้ามาในเว็บไซต์เขาหลังจากนั้นเว็บไซต์เนี่ยครับก็กลายเป็นกลุ่มรวมของคนที่ชื่นชอบชุด Stormtrooper แล้วก็ชอบ Star Wars ขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานครับกอง501นะครับก็ได้ถูกอัญเชิญไปเดินขบวนกับจอห์นลูคัสหลังจากนั้นจอห์นลูคัสก็เลยได้มานั่งคุยกับอัลบินก็ได้ตกลงกันว่าแนวทางในอนาคตเนี่ยกองร้อยเนี่ยจะเดินไปในทางไหนแล้วจะทำอะไรยังไงบ้างจอห์นลูคัสก็ได้บอกตกลงโอเคว่าเราให้ลิขสิทธิ์ชุดพวกนี้นะแต่ว่ากองร้อยถ้าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเอาชุดพวกนี้ไปสร้างประโยชน์ส่วนรวมกับสังคมอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นนี่อะไรเงินบริจาคตามพวกมูลนิธิที่เด็กๆต่างๆแล้วอย่างงี้501แต่ละประเทศเนี่ยต้องทำยังไงครับถึงจะได้เป็นก็คือเริ่มแรกเราก็ต้องมีชุดก่อนครับให้ผ่านมาตรฐานของกองร้อย501เขาแล้วอย่างนั้นก็ติดต่อไปที่เว็บไซต์เขาแล้วก็บอกว่าขอเป็นตัวแทนเขาจะมีหน่วยเรียกอะครับถ้าเกิดมีสมาชิกตั้งแต่2ถึง20กว่าคนนะครับเรียกเราว่าสควอทแต่ถ้าเกิดมีสมาชิก25คนขึ้นไปก็จะเรียกว่าการิซันครับเหมือนกองร้อยกับหน่วยรัตเวนในประมาณนั้นซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราก็เป็นการิซันเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห1532นี้เป็นรหัสประจำตัวของกองร้อยครับทุกคนที่สมัครเข้ากองร้อย501นะครับจะได้รับรหัสประจำตัวรหัสจะเป็นเราคนเดียวเท่านั้นครับงั้นฝากอะไรถึงแฟนสำหรับคนที่อยากติดตามเรานะครับหรือว่าอยากเป็นสมาชิกร่วมกับเรานะครับก็เข้าไปในเพจ Star Wars Thailand Fan Club นะครับอยากเชิญชวนให้มาร่วมกันนะครับคือเราใส่ชุดอย่างเงี้ยเราไม่ได้มาใส่เล่นๆเราไปทำความดีเราไม่ใช่แค่ได้เพื่อนหรือได้รู้อะไร Star Wars เราได้พี่ได้น้องได้ครอบครัวครับฝากถึงผู้หญิงครับก็คือ Star Wars เนี่ยมันไม่จำกัดหรอกว่าต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ได้นะเพราะว่าสมาชิกในต่างประเทศเนี่ยผู้หญิงเยอะมากแต่ว่าประเทศไทยเราไม่มีเลยโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เติ้ลมากครับที่ให้ความรู้เรื่องราวมากนะครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนที่ตัดกันเสร็จหมดแล้วครับตัดเสร็จก็ใช้ที่เจียขอบรอยตัดที่คมๆออกไปนะครับทีนี้เราจะเห็นเนี่ยมันจะมีรูโบ๋ๆอยู่เดี๋ยวเราจะเอาพวกเศษฟองน้ำเนี่ยยัดเข้าไปยัดเพื่ออะไรครับพี่โจเพราะเดี๋ยวเราจะเอากาวเนี่ยเทลงไปในเนี้ยเทลงไปแค่บล็อกตรงเนี้ยถ้าเราไม่กั้นไว้เนี่ยกาวมันจะไหลไปเต็มรองเท้าเปื่อยเสร็จปุ๊บทีนี้เราจะต้องการข้อต่อของมันใช่ทีเนี้ยมันยาวไปใช่ไหมเราก็หักข้อต่อพอเราหักข้อต่อครับเราจะได้ข้อต่อที่ประมาณเนี้ยซึ่งเราวัดแล้วเนี่ยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะจมลงไปในใช้ประมาณกี่ข้อต่อถึงหน้าแข้ง9ข้อนะครับถึงระยะหน้าแข้งนี้นะข้อต่อเนี่ยเราต้องหันลงถ้าเราหันขึ้นปุ๊บเนี่ยความไม่อิสระมันจะเกิดขึ้นแล้วทีนี้จะมาสอนวิธีหุ้มฟองน้ำให้เราม้วนไปเลยแล้วเราก็ทาบดูประมาณนี้ได้อยู่เวลาห่อม้วนอย่างนี้เลยปุ๊บ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 นี่การซ่อนข้อต่อแล้วนะกาวอะไรเอ่ยจะใช้ติดพวกฟองน้ำได้ดีที่สุดกาวยางครับกาวยางเลยกาวยางเป็นกาวที่มันยืดหยุ่นได้กาวแต่ละชนิดกาวร้อนทาไปแล้วแข็งกับติดกาวลาเทกซ์ทาไปบนกระดาษเอาไว้ติดไม้ก็ได้แต่ใช้ระยะเวลาในการแห้งค่อนข้างนานแต่แห้งแล้วเราโคตรดีเลยคุณสมบัติคือแห้งแล้วใสใช่ข้ออันตรายของมันเลยนะครับที่เขาบอกว่าเมากาวหลายเนี่ยต้องใส่ผ้าปิดปากไม่งั้นเราทำเนี่ยเมาชัวเวลาทานะครับคุณก็ทาให้มันเป็นอย่างเงี้ยทาให้มันเรียบเลยคือตอนแรกกาวยางคุณสมบัตินะครับน้องๆมันจะไม่แห้งเลยทีเดียวแต่ความหนืดเนี่ยพอโดนอากาศสักพักนึงแล้วมันจะเริ่มเหนียวตัวเพราะฉะนั้นพี่ทิ้งไว้สักพักนึงก่อนนะพอมันเหนียวตัวเสร็จเราบีบมันทีเดียวอ่ะมันจะเข้าลูกได้เลยดีกว่าเราไปเข้าแต่แรกแล้วมันไม่เหนียวเอาให้หน้ากาวกับหน้ากาวชนกันนี่นะครับ
อันนี้ได้ทรงแล้วนะพอเราทำอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับสิ่งที่บอกไว้ตอนแรกอย่าลืมว่าเราจะเอากาวเนี่ยปืนกาวเนี่ยนะใส่ไปแต่ฉะนั้นปืนกาวมันจะต้องมีหน้าจับด้วยหน้าจับกับตัวเนี้ยฉะนั้นเราก็ต้องตัดตรงนี้ออกนิดนึงตัดฟองน้ำเพื่อให้มันดูดซึมปืนกาวเข้าไปใช่เสร็จแล้วนะครับหลังจากเราติดกาวเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาสอนวิธีหุ้มหนังอันแรกผมจะวัดให้เลยมานิดนึงเสร็จแล้วห่อเหมือนซูชิแพทเทิร์นนี้อาจถือว่าง่ายนะครับได้แล้วนะครับอาจจะไม่ยากนิดคิดนะครับพี่โจครับต้องติดกาวใช่ไหมได้ครับโอเคให้พี่นะคราวนี้ขั้นตอนการติดกาวนะครับใช้ไม้วิเศษของเราพี่โจครับผมว่าเราลืมกันอีกแล้วครับลืมอะไรครับลืมใส่หน้ากากก็ไม่เห็นหน้าหล่อๆของคุณไงในข่าวว่าไปทำผมใหม่มาเสร็จแล้วรอหมาดแป๊บนึงวิธีวางนะครับสำคัญคือตรงนี้รอยต่อเราต้องรูดให้มันดีๆเนี่ยแค่คุณดึงซ้ายขวาพร้อมกันเนี่ยมันก็จะตึงแล้วก็ตรงเราจะทำกันแบบนี้ทั้งตัวใช่คือส่วนฟองน้ำของคอถ้าเราทำฟองน้ำเป็นทรงกระบอกมันก็จะดูเป็นกระบอกไปทีนี้ผมต้องการทำให้มันมีเชฟเห็นด้านข้างไหมฮะมันคือเชฟของช่วงคอแล้วก็ช่วงหน้าอกนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะมาใส่ตรงเนี้ยให้มันมีเชฟจะเห็นว่าด้านข้างเรายังขาดอยู่เราก็ต้องตัดฟองน้ำเนี่ยเป็นเฉียงเฉียงอย่างเงี้ยครับนี่ผมแขกรับเชิญของผมอีกคนนึง Jungle Fatขอแทนชัดมากเอาเรื่องดีนี้2คนนี้มานำเสนอในเรื่องของแบ็คแพคเกอร์ครับแบ็คแพคคือเป็นกระเป๋านี่คือตัวของด้านหลังทูเปอร์ครับมันจะมีชิ้นส่วนที่เป็นแผงอุปกรณ์อะไรทั้งหลายแหล่ของแซนทูเปอร์ที่เขาจะแบกไว้บนหลังแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีเราจะทำการเสริมขึ้นมาก็คือทำแบ็คแพคขึ้นมาจริงๆของที่เราจะมานำเสนอกันในวันนี้ก็คือของพวกนี้ครับอันนี้ครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เรามีเป็นอุปกรณ์อะไรที่เราเก็บสะสมไว้แหละกล่องนู้นกล่องนี้พวกนี้เป็นอุปกรณ์ของเล่นอะไรก็ไม่รู้แต่รูปทรงคิดว่าน่าจะเอาไปใช้ได้จริงๆแล้วทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเธอคิดว่าใช่ก็เอามาใช้ดัดแปลงได้หมดใช่ครับงานโมดิฟายของเล่นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นหยิบเล็กผสมน้อยจากของใกล้ตัวของเราเอามาอะแดปต์ให้มันกลายเป็นของที่เราต้องการแต่ว่าก็ดูอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับสำหรับการทำกล่องนี้นี่คือโฟมยางพวกนี้เอาไว้ขึ้นแพทเทิร์นสำหรับที่เป็นชิ้นหรือเป็นอะไรก็เอาพวกนี้มาประกอบกันอีกทีพูดก็เดี๋ยวจะไม่เข้าใจเราทำให้ดูเลยดีกว่าครับไปลุยแบ็คแพคของแซนซูเปอร์อันนี้เป็นแบ็คแพครุ่นโมดิฟายนะครับรุ่นชิคาเรโอโมกันเองโมจากเศษขยะนี่เลยทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่ครับอย่างท่อพวกนี้เป็นท่อตู้ออกซิเจนในตู้ปลาห้องผมเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอยู่ก็มีอยู่ขวดซอสครับฝาขวดซอสคุ้นๆเลยพันกับโฟมยางเราสามารถหยิบจับเศษวัสดุทั้งหลายแหล่จากรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นของมีค่าหรือของไม่มีค่าเอามาทำให้กลายเป็นของมีค่าที่สุดสำหรับจิตใจเราในวันนี้นะครับแต่มันมีขั้นตอนต่อไปครับไม่ต้องห่วงก่อนจะทำสีเนี่ยมันต้องมีอีกขั้นตอนหนึ่งครับผมมันคือขั้นตอนการทากาวถามว่าเราจะทากาวไปเพื่ออะไรใช่ไหมฮะกาวสำหรับวัสดุที่เป็นโฟมยางนะครับเราจะใช้สีในการลงเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าตัวโฟมยางจะดูดสีเข้าไปทำให้เนื้อสีเนี่ยหายไปกับเนื้อโฟมยางสีจะไม่สม่ำเสมอเราจึงต้องเอากาวเนี่ยครับมันคือกาวลาเท็กซ์ครับผสมกับน้ำร้อนตัวกาวที่แห้งไปเนี่ยจะเป็นเสมือนผิวเคลือบตัวโฟมยางไม่ให้สีถูกซึมไว้ในโฟมยางครับหลังจากที่แบ็คแพคของเราได้ฝากโจลงสีเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาจะเป็นยังไงตอนนี้ทุกอย่างถูกเปลี่ยนให้เป็นสีดำเป็นสีเพลนเดียวกันหมดละเดี๋ยวจะส่งมันไปทำการเวทเทอริงทำให้มันดูเรียลลิสติกแล้วส่วนที่เหลือนะครับสำหรับแซนทูเปอร์มันจะมีซองปืนที่อยู่ด้านข้างโฮสเตอร์ซองแมกกาซีนที่อยู่บนบาด้านซ้ายแอมโมพาวช์บาแสดงยศของแซนทูเปอร์พาวเดอร์อีก3อย่างที่เราต้องทำเพิ่มกันนะฮะซองปืนนะฮะเราก็เริ่มทำการแกะแบบกันโง่ๆแบบนี้ก่อนเลยส่วนมากก็ใช้สายตาสังเกตดีๆให้มันคล้ายๆกับงานโมเดลกระดาษที่เราเคยต่อกันตัว10 บาทมันคือชิ้นนี้ครับ
มันอาจจะดูใหญ่หน่อยนะแต่นี่ยังไม่ได้ประกอบหรือแตะอะไรเลยนี่คือตัวอย่างที่เก็บกระสุนและอีกชิ้นนึงคือซองปืนครับแล้วก็การแพทเทิร์นอย่างนี้มันเหมือนกันนี่คือเส้นที่เราตีแล้ววัดพวกที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมหรืออะไรประมาณนี้ใช่แพทเทิร์นพวกนี้มันจะง่ายหน่อยแต่ถ้าเกินจะเป็นแพทเทิร์นบ่าตรงนี้แหละเราทำมาก่อนครึ่งนึงครับก็ยังไงจะให้ค่ามันเท่ากันเราค่อยพับขึ้นมาอีกทีทางนี้ซ้ายและขวาจะทางไหนเท่ากันเท่ากันอยู่ดีเราก็จะได้ชิ้นนี้ขึ้นมาครับแล้วเอาไปเสริมความหนากับโฟมยางดำแล้วทำไมมันถึงงองนี้ได้ฮะพี่โจครับผมใช้ไดเป่าดัดแต่อยู่ในกล่องนี้ยึดไว้กับวัตถุอะไรก็ได้ที่มันให้มันได้หนีบไว้พอมันเย็นมันก็จะเข้าลูกงั้นนี่คือชิ้นส่วนที่สมบูรณ์แล้วรอการตกแต่งสีอีกทีนึงยังไงเราเหลือชิ้นนี้ที่ต้องตัดหนึ่งชิ้นนึงแล้วเดี๋ยวเราส่งไปรวมมาล่ากับแซนทูเปอร์แซนทูเปอร์ครับก็หลังจากที่เราลงสีตัวเนี้ยเราลงสีเหมือนไอตัวเดนโดเบียมเลยคือพ่นขาวไปก่อนเสร็จแล้วก็ไล่เฉดดำเหมือนตัวที่แล้วเป๊ะๆแต่ทีนี้มันจะมีเทคนิคเพิ่มขึ้นมาคือบางคนเนี่ยทำสตอมทูเปอร์เนี่ยนะอาจจะจบงานได้ด้วยสีแบบนี้แหละแต่ของเราสวยนะแต่ยังว่องไวยังสวยไม่สุดมันเหมือนขาดกินอายของตัวแซนทูเปอร์ใช่เราจะทำคราบด้วยเทคนิคเวทเทอร์ลิงเวทเทอร์ลิงคือการที่เอาสีเนี่ยมาทาแฉะๆหน่อยมาทาเสร็จแล้วก็เช็ดพอเช็ดเนี่ยพวกคราบต่างๆมันจะไปติดอยู่ข้างในตามร่องมันจะทำให้ของเราดูเก่าดูเก่ายกตัวอย่างชิ้นส่วนของไหล่เนาะพอเราเวทเทอร์ลิงไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีประมาณนี้และรอยดาเมจที่เราขีดข่วนไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นรอยความสมจริงมันจะเกิดขึ้นผมใช้สีน้ำมันชื่อ Raw Amber เบอร์นี้เท่านั้นสำหรับทำคราบเก่าพูดถึงนี่ผมบีบก่อนเลยสีน้ำมันอะเวลาเพ้นท์เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันสดหรือทินเนอร์ในการล้างแต่สำหรับวิธีเวทเทอร์ลิงเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้ทินเนอร์นะครับเพราะ1มันจะระเหยเร็วกว่าน้ำมันสดทั่วไปคนให้เข้ากันแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบว่าครีมๆเจลๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้ปุ๊บเราก็เตรียมสีที่เราผสมไว้นะครับกับผ้าขนหนูเอาไว้เช็ดเราเริ่มเวทเทอร์ลิงดูเลยนะครับเราทาไปทั้งหมดเลยนะครับเรามาเช็ดออกเลยตรงส่วนไหนผมอยากให้สว่างผมก็จะเน้นว่าเราเช็ดแล้วก็ถูไปเรื่อยๆสังเกตดูว่าสีที่เราไล่เฉดไปแล้วครับสีดำเนี่ยมันจะทำเพิ่มความรู้สึกโค้งมนของชิ้นส่วนงานเราจะทำกันแบบนี้ทั้งตัวช่วงทอยทิปทอยทิปในวันนี้เราจะนำเสนอทิปง่ายๆในการคัสตอมของเล่นครั้งนี้สอนเรื่องการใช้แป้งสีฟันครับแป้งสีฟันเราก็เอามาสามารถทำสีได้ด้วยวิธีการเอาสีเนี่ยนะครับจุ่มไปที่แป้งสีฟันแล้วเราจะบีบสีของแป้งสีฟันเนี่ยให้เข้าไปบนวัตถุของเราอย่างสตอมทูเปอร์ตัวนี้มันจะต้องมีคราบเลอะๆเราก็ดีดเลยสังเกตดูเท้ามันจะเหมือนกับว่ามันย่ำคราบนู่นคราบนี่มาเราก็จะทำกันแบบนี้เน้นที่ขาส่วนตัวส่วนอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆเอาตามความเหมาะสมขอบคุณครับดีเทลนี่จากตอนแรกขยับอะไรไม่ได้เลยสามารถจับปืน2มือได้แล้วสามารถจับปืน2มือได้แล้วก็จับปลา2มือครับพวกยืนเหยียบเรือ2แคมสภาพตอนนี้แอคชั่นแอคชั่นได้สีได้เหมือนลุยสงครามมามันเหมือนชุดผ้านะมันมีตัวพิเศษด้วยสีดำสีดำเป็นชาโดว์ใช่ชาโดว์ทรูเปอร์500ตัวทั่วโลกแต่อันเนี้ยแซนทรูเปอร์ขยับได้ด้วยตัวเดียวในโลกมีอะไรที่แบบพี่โจผิดพลาดบ้างไหมมีตอนทำเนี่ยลืมคำนวณเรื่องน้ำหนักปรากฏว่าบนหนักกว่าล่างก็เก็บเอาไปพัฒนาต่อเวลาคุณทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครั้งแรกว่าคุณจะทำแล้วมันจะสำเร็จเลยมันคือการพัฒนางานต่อเนื่องต่อเนื่องทีนี้ตัวนี้แหละมันก็ต้องมีขาตั้งก็ยืมขาตั้งนะถีไปก่อนเล่าให้คนดูฟังหน่อยโปรเซสทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่6 วัน 6 วันในการทำจากของเล่นพลาสติกเป็นชุดผ้าเพิ่มจุดขยับทำสีเพิ่มออปชั่นว่ามันเร็วมากเหมือนกันนะคนทำรู้สึกเหมือนเป็นปี แต่ผมรู้สึกไม่เหมือน6 ปีเลยนะ
ที่ผมซึ่งพอกับแซนซูเปอร์ที่ทีมงานทรอยสาทำให้ผมนะมันคือเรื่องนั้นจำได้ไหมเรื่องของที่มาของดาบไลท์เซเบอร์ตัวต้นแบบมันคือขาแปะความโหดก็คือชี้แม่งเสือกไปหามาได้ออริจินอลไลท์เซเบอร์คือดาบลูกของภาค6แต่มาดูอันนี้คือดาบออริจินอลภาค4ที่เขาใช้ทำดาบจริงๆถ่ายในหนังนะมันใกล้เคียงกันนะมันใกล้เคียงกันเพราะว่าเขาเอาต้นแบบมาจากอันนี้แล้วตอนนี้ไลท์เซเบอร์เนี่ยที่เขาบอกว่าหายากมากน้องน้องหาไม่ได้หรอกอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองครับครับเบรนบูสเตอร์วันนี้มาสนับสนุนทำให้เราได้สร้างสรรค์ผลงานแบบนี้ให้คนได้ดูกันนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็สำหรับของรางวัลดีกว่ามีของแจกเหมือนเดิมไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจเบียร์โซนะครับว่าจะมีของแจกอะไรสำหรับเทปนี้แน่นอนว่ามันจะต้องน่าตื่นเต้นอยู่แล้วแหละกติกาเดิมนะครับแชร์แล้วก็ต้องขอบคุณบันไดแล้วก็ดินพอนะครับขอบคุณมากครับสำหรับของรางวัลวันนี้ลาไปก่อนครับผมสำหรับทอยศาสตร์เทสน่าจะเป็นไรติดตามได้ในทอยศาสตร์